แสนดีที่หนึ่งนะครับเมื่อแจ็คสันหวังแวะเซลฟี่รูปตัวเองนะครับหลังเจอแปะหน้าร้านตัดผมแถมจับมือเจ้าของร้านแบบเป็นกันเองสุดเรียกว่ามาเมืองไทยทีไรนะครับก็ต้องมีโมเมนต์เซอร์ไพรส์ตลอดเวลานะครับสำหรับศิลปินขวัญใจชาวไทยระดับโลกนะฮะพี่แจ็คสันหวังหลังจากร่วมทำกิจกรรมรักโลกไปกับ See True เก็บแยกรีไซเคิลกับผู้ว่าชัชชาตินะฮะจนกลายเป็นที่ฮือฮาและได้รับคำชื่นชมอย่างล้นหลามนะครับล่าสุดฮะ26กรกฎาคมผู้ใช้ TikTok นะครับธีรพล20389147 8ซึ่งเป็นเจ้าของร้านตัดผมวันบาร์เบอร์นะครับก็ได้ออกมาโพสต์คลิปขิงแฟนคลับให้ฉาตาร้อนกันทั่วหน้านะครับหลังเจอพี่แจ็คตัวเป็นๆมานั่งเซลฟี่รูปตัวเองที่แปะอยู่หน้าร้านตัดผมนะครับโดยเจ้าตัวนะครับระบุว่าเมื่อเฮียแจ็คผ่านหน้าตึกที่ผมพักเจอโปสเตอร์ตัวเองหน้าร้านตัดผมวันบาร์เบอร์ใต้ตึกนะครับแวะถ่ายรูปกับรูปตัวเองกันเองสุดๆนะฮะบัตรไหนได้แบบนี้บ้างครับพร้อมโพสต์ภาพความแสนดีของพี่แจ็คนั่งจับมือกับเจ้าของร้านโดยไม่ถือตัวใครมาขอถ่ายรูปก็ยิ้มสู้ทุกรูปขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com และขอขอบคุณเพื่อนผู้ติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ